ที่นานาก็คือมาประกาศถึงที่ดีเจบุญดาค่ะสูญเสียคุณพ่อจากการที่เรื่องโควิด19นั่นเองก็คือก่อนหน้านี้คือพี่เวย์อย่างที่เราทราบกันว่าในวงเทนนิสก็คือติดหลังจากที่ไปเล่นที่ผับที่ทองหล่อนะคะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพี่เวย์โชคดีที่เหมือนแบบเจอเชื้อทันที่ดีเจบุญดาในประเทศที่หลังเขาไม่มีอาการใดๆก็เลยทำให้พ่อแม่ของเขาที่อยู่ด้วยกันติดไปด้วยล่าสุดคุณพ่อก็คือได้เสียชีวิตที่นานก็คือได้โพสต์คร่าวๆก็คืออยากจะบอกว่าโพสต์รูปของครอบครัวของพี่บุญดานะคะอยากจะบอกว่า1เดือนกว่าที่ผ่านมาร่วมรับดูรับฟังช่วยกันในทุกๆส่วนที่เราสามารถจะช่วยกันได้ก็ร่วมกันต่อสู้กับสถานการณ์ที่ยากตอนนี้แล้วก็ยากมากๆกับครอบครัวของครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของพี่บุญดาต้องเล่าก่อนว่าดีเจบุญดาเป็นคนที่ระมัดระวังตัวแล้วก็กังวลกับเรื่องโควิด-19นี้มากๆเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวแม้ต้องทำงานแต่ว่าก็ดูแลตัวเองอย่างดีก็คือสวมใส่แมสตลอดเวลานี่คือภาพที่เราเห็นตลอดที่สำคัญคือพี่บุญได้คิดเสมอว่าคนแก่ที่อยู่ที่บ้านคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรวมกับภรรยาที่ตั้งครรภ์ใกล้คลอดอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถรอดพ้นจากโควิดไปได้ก็เลยต้องดูแลให้มากที่สุดซึ่งทีนี้พี่บุญได้รับเชื้อโควิดพร้อมกับที่พี่เวได้แต่ตรวจพบช้ากว่าถึงแม้เพราะไม่มีอาการใดๆ14วันของการกักตัวในการในพื้นที่เสี่ยงนั้นแย่ไปกว่าก็คือบุคคลที่รักได้รับเชื้อไปด้วยทั้งพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านอาการหนักมากจนวันนึงคุณแม่หายดีกลับบ้านพี่บุญดาเองก็หายแต่คุณพ่อยังอยู่ในอาการโคม่ามาตลอดและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็คือคุณพ่อได้จากไปอย่างทีมแพทย์ก็คือทุกคนได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นั่นเองแต่เขาบอกว่าสุดท้ายถึงเราจะทำยังไงก็ตามเรายังไม่สามารถชนะกับโรคนี้ได้ค่ะก็เลยทำให้เกิดข่าวเศร้านี้ขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือภรรยาของพี่บุญดาก็กำลังจะคลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของดีเจบุด้านะคะแล้วก็น้องที่กำลังจะลืมตาดูโลกปลอดภัยก็แสดงความเสียใจด้วยค่ะใช่ค่ะก็คือต้องดูแลตัวเองที่ดีที่สุดอย่างที่บอกถึงแม้เราจะดูแลแล้วเราก็ต้องดูแลเพิ่มขึ้นใช่เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะมันจะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นใช่